สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้าร้องงดเล่นสงกรานต์ทำยอดเสื้อตกวันที่9เมษายน64ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่ลามไปสู่ต่างจังหวัดอย่างรวดเร็วทำให้มีผู้ติดอย่างต่อเนื่องหน่วยงานภาครัฐอาทิสบครวมไปถึงกระทรวงวัฒนธรรมจึงประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติตัวให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในช่วงเทศกาลสงกรานต์2564ทางกรมควบคุมโรคขอความร่วมมือประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดโดยการสวมหน้ากาก 100% ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างและหลีกเลี่ยงไปในที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากรวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆที่สำคัญให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมากเช่นรวมกลุ่มเล่นสาดน้ำคอนเสิร์ตรวมไปถึงกิจกรรมที่มีการสัมผัสใกล้ชิดเช่นปะแป้งปาร์ตี้โฟมการเลี้ยงสังสรรค์และกิจกรรมรวมตัวของผู้สูงอายุเป็นต้นหลังจากประกาศมาตรการคุมเข้มในช่วงเทศกาลสงกรานต์ออกมาพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าอุปกรณ์เครื่องเล่นสงกรานต์ต่างได้รับผลกระทบโดยเฉพาะร้านจำหน่ายเสื้อลายดอกแต่ละปีเมื่อถึงช่วงใกล้เทศกาลสงกรานต์จะมีลูกค้ามาเลือกซื้อเสื้อลายดอกสีสันสดใสไปใส่รถน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่และเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักแต่หลังจากสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดกิจการก็ซบเซาลงเรื่อยๆนางสาวชวีวรรณชกาศวชิราหรือเจ๊ปูเจ้าของร้านน้องบีบีในตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าปกติสั่งมาขายได้ทุกปีมาปีนี้สั่งมาสต็อกเอาไว้ 30,000 ตัวขณะนี้ยังจำหน่ายได้ไม่ถึงครึ่งไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนจะปรับราคายิ่งไม่ได้เพราะคนมาซื้อน้อยจึงยังขายตามปกติขอเพียงได้จำหน่ายระบายสินค้าออกไปบ้างก็ยังดีช่วงที่สั่งสินค้ามาลงตั้งแต่ปี2563ช่วงเดือนเมษายนก็ประกาศงดเล่นสงกรานต์ไปรอบหนึ่งแล้วมาปีนี้ตนก็สั่งมาลงอีกตั้งแต่ยังไม่มีการประกาศงดเล่นสงกรานต์พอมีประกาศงดเล่นสงกรานต์อีกครั้งยอมรับว่าตอนนี้สถานการณ์แย่จริงๆไม่รู้ว่าสงกรานต์ปีนี้จะขายเสื้อได้สักกี่ตัวตอนนี้เสื้อลายดอกที่สั่งมาเตรียมไว้จำหน่ายเหลือกองเต็มร้านอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ